ขอที่หนึ่งกับฉลองพงศ์จะในที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บที่พบอยู่ประมาณที่เห็นเลยนะครับประมาณ7คนในที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บที่พบอยู่ประมาณที่เห็นเลยนะครับประมาณ